กะทิแม่ไม่ได้อยู่กับกะทิบ่อยๆกะทิจะเกลียดแม่ไหมกะทิรู้ว่าแม่กำลังปกป้องกะทิดังนั้นแม่ก็เลยต้องทำงานไม่หยุดกะทิฟังแม่นะรอให้แม่เก็บเงินได้เยอะๆเราจะซื้อบ้านหลังเล็กๆเราไปส่งกะทิไปโรงเรียนดีไหมดีครับที่โรงเรียนของมีเพื่อนเยอะสวัสดีค่ะมินตราแม่แม่ฟังหนูอธิบายก่อนอักตันยูแกนี่มาอักตันยูจริงๆมินตราแกทำกับพวกเราทำกับคนในตระกูลสุภาสนันได้ยังไง ไม่ต้องหนูได้แล้วหนูเสร็จ